ตัวแทนสุดอ๋อกดปุ๊บแจ้งเตือนเนาะใช่ใช่ครับเช้านี้ผมฮ่าวันที่ร่างกันตกใจเพื่อโดนโหลดมาลงตากำลังไล่สดอยู่ตกใจเลยผมนอดก็ตกใจผมเอียบก็ตกใจเฮ้าแห้งตกใจแล้วพูดตอนกดไอ้นี่ไปแล้วด้วยนะกดถ่ายทอดแล้วด้วยเฮ้าแห้งย่านเป็นทุนอยู่แล้วตกใจเอ้ยนี่ให้กูบ้างมันเริ่มเตือนแล้วเว้ยวันนี้ก่อนไม่เตือนของพี่เหรอเออแปลกมันเริ่มกลับมาเตือนถูกไหมคนหลายคนว่างใดเลยฮะอัปเดตอาการเนาะเปิดแล้วแม่นบ่นี่เปิดแล้วครับเปิดบอกว่ามันว่าลงตาไล่สดปิดปั๊บเลยตกใจเกือบปิดแล้วตกใจตกใจเลยเกิดบอกกันเลยว่าแล้วมันเริ่มไออัปเดตอัปเดตอะไรอาการป่วยอาการป่วยดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วกินยาผู้พันไปเมื่อก่อนเราก็ไม่กินช่วงที่ฝึกที่หัดอยู่น้อยนักน้อยหนาที่จะกินเพราะเราจะสู้กับเวทนาทางกายดูสู้กับเวทนาทางใจดูนะมันจะได้เห็นจะได้เห็นใจตัวเองแต่ตอนนี้ก็ต้องกินแล้วกินเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วยจะบอกว่าส่วนรวมทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะเรายังมีกายหยาบอยู่แล้วก็ต้องหล่อเลี้ยงมันถึงเวลาเราใช้งานเราฝึกมันมาเต็มที่แล้วเนาะเหมือนกับเราพายเรือไปพายเรือไปเพราะมันถึงฝั่งเราก็ต้องสละเรือออกโดดลงจากเรือแล้วก็ขึ้นฝั่งเราจะแบกเรือไปทำไมมันเหนื่อยถึงเวลาใช้งานก็ใช้งานถึงเวลาชาร์จแบตก็ชาร์จแบตตัวเราก็ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วบัดถ้าไม่มีกายหยาบมันก็ทำงานไม่ได้จริงไหมเราก็ต้องหล่อเลี้ยงมันไว้ถ้างั้นก็ไม่กินข้าวแล้วเนาะเวลาหิวก็กินแต่ก็กินตามสมมุติแบบเห็นไหมสมมุติของสมมุติสงก็คือฉันไม่เกินเที่ยงอย่างเงี้ยแต่ในสภาวะในสมัยเห็นไหมคำว่าในสมัยในสมัยอะไรในสมัยอาพาธอย่างเงี้ยก็ฉันเลยเที่ยงก็ได้อย่างเงี้ยเพื่อเราจะได้ฉันยาอย่างเงี้ยในสมัยเดินทางไกลอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีที่ขบที่ฉันเราก็ต้องอยู่ไปตามเหตุเพราะมันเห็นเจตนาตัวเองเหมือนเราไปเข้าร้านตัดผมที่พูดเมื่อเช้านี้เนี่ยทำไมเราถึงเข้าร้านตัดผมมันก็ย่อมมีเหตุวันนั้นมึงก็โดยไปด้วยไม่ใช่ป่ะไปด้วยครับดีนะเอฟมันไม่ไล่สดเกือบแล้วถ้าครูบาไม่ห้ามเข้าร้านตัดผมเขาก็แปลกใจเหมือนกันนะเอ๊ะพระพวกนี้มันมาจากไหนทำไมเขาก็ตกใจลงรถมาแล้ววิ่งเข้าร้านตัดผมเลยใช่ไม่ใช่วิ่งหรอกเดินเร็วหน่อยเดินเร็วตอนนั้นเริ่มเย็นแล้วเพราะมันหกโมงแล้วบ้างตอนนั้นเนาะใช่ครับช่วงเย็นแล้วครับเดินทางมาจากนู่นมาจากอุดรแล้วก็กะเวลาว่าจะมาถึงวัดประมาณสักหกโมงอย่างเงี้ยพอมันหกโมงแล้วยังมาไม่ถึงเราก็ต้องหาที่สัปปายะเข้าใจไหมคำว่าสัปปายะร้านตัดผมก็เป็นที่สัปปายะในสถานการณ์ช่วงนั้นถึงแม้มันจะเป็นสถานที่ที่วุ่นวายก็ตามวุ่นวายไหมล่ะในตลาดชุมชนคนเยอะๆนะถ้ามองทางโลกนี่วุ่นวายสบายย่าแปลว่าสะดวกสบายสะดวกสะดวกไหมมีดโกนเราก็ไม่มีน้ำเราก็ไม่มีเฟซ่าอะไรก็ไม่มีเพื่อจะมาปรุงผมแล้วก็ต้องอาศัยบุคคลอื่นมันก็สะดวกขึ้นแล้วก็เสียค่าโกนหัวแลกเปลี่ยนกับความสปายะตรงนั้นเนี่ยเราต้องอยู่ให้มันเป็นถึงแม้โลกจะตำหนิบางคนไม่รู้เขาก็จะตำหนิเฮ้ยพระขี้เกียจแม้กระทั่งโกนผมเองมันยังโกนไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม
โลกเขามองก็ค่อยจะตัดสินถามว่าเราปรุงเป็นไหมปรุงเป็นปรุงเองก็เป็นนะแต่ในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องพลิกแพงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ในขณะนั้นเราควรแก้ไขปัญหายังไงนะมันก็ลงตัวมันก็เป็นธรรมในตัวของมันถึงแม้ว่ามันจะเป็นขัดแย้งต่อสายตาผู้คนที่เขาไม่เคยเห็นก็ต้องยอมเสียเพราะเขาตำหนิแล้วก็รับให้มันได้เท่านั้นก็จบเนี่ยส่วนคนอื่นจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เห็นไหมพระไปด้วยกันสามรูปสี่รูปเนนรูปหนึ่งครูบาต้นไม่ปงแต่เราไม่ได้ตำหนิคนที่ไม่ปงเขาต้องมีเหตุผลเราต้องเคารพการตัดสินใจของครูบาต้นเราก็ไม่ได้บังคับแต่หลวงตาเรือนก็วิ่งไปเข้าอีกร้านหนึ่งโอ้ยเดินไปเข้าหลงเห็นไหมผู้มีปัญญาเนาะไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องต่อคิวเพราะร้านตัดผมเยอะแยะเลยตรงนั้นใช่ครับตัดผมชายเออตัดผมชายเยอะแยะเลยเห็นไหมพอไปออกันอยู่ร้านเดียวเวลามันก็ช้าไปแล้วก็ต้องใช้ปัญญาทำยังไงมันจะเร็วมันจะสะดวกมันจะสัปปายะเห็นไหมปัญญามีไว้ใช้ไม่ใช่มีไว้แบกเนี่ยพอมาถึงวัดแล้วก็อาบน้ำแล้วก็นอนพักผ่อนพรุ่งนี้ก็สู้ต่อเห็นไหมแล้วก็สามารถไปเข้ากับหมู่คณะได้ถึงเวลาไปบิณฑบาตผมก็ปรงเหมือนกันแล้วบัดน่ะมันก็เข้ากับหมู่คณะได้ลงตัวมันก็เป็นธรรมในตัวถ้าเกิดเราไม่ปรงเลยบัดมาถึงดึกๆโอ้ยมันหนาวยังปรงไม่ได้พรุ่งนี้ค่อยปรงพอไปนั่งรวมกับหมู่ที่เหลือเขาปงผมหมดมีเราสามสี่รูปหัวดำไปแกมไปปนกับหมู่คณะอย่างนั้นเขาก็มองจริงไหมล่ะทำไมถึงเวลาปงผมแล้วไม่ปงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่มันไม่ได้วัดกันว่าปงผมตรงเวลาหรือไม่ตรงเวลามันเป็นคนดีคนชั่วไม่ได้วัดตรงนั้นแต่สิ่งไหนที่มันไปขัดแย้งกับหมู่คณะแล้วก็ไม่ทำจริงไหมเหมือนโกนคิ้วเหมือนกันพระในวัดเราก็ไม่โกนคิ้วก็มีเนี่ยแต่เราไม่ได้หมายความว่าพระที่ไม่โกนคิ้วเป็นคนเลวก็ไม่ใช่แต่ในเมื่อมันขัดหมู่คน200โกนมีพระอยู่องค์เดียวไม่โกนอย่างเงี้ยถ้ามันขัดกับหมู่คณะมันจะเป็นธรรมได้ไหมถึงแม้ไม่ขัดมันก็ขัดในตัวของมันนะเวลาหมู่เพื่อนถามก็จะรู้สึกหงุดหงิดนะคนนี้สงสัยก็จะไปถามอีกก็จะหงุดหงิดเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจขึ้นมาเบียดเบียนตัวเองแล้วทั้งที่ปรงได้อยู่ก็ไม่ปรงอย่างเงี้ยเนี่ยเบียดเบียนตัวเองมันก็ไม่เป็นธรรมเพราะอีกเพื่อนอีกคนนึงมาเห็นเขาก็จะถามอีกนะเกิดความหงุดหงิดรำคาญแทนที่จะปรงให้มันแล้วให้มันเหมือนหมู่คณะอย่างเงี้ยเท่านี้มันก็จบนะถ้าอยู่เป็นมันก็ง่ายเมื่อเช้าก็ได้คุยกับหลวงตาเลือนเดียวเรื่องฌานเรื่องอะไรนี่แหละนานๆจะได้คุยกับหลวงตาเลือนสักทีนึงหลวงตาเลือนนี่ก็ฝึกปฏิบัติมานานแล้วนะตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์นะหลวงตาเลือนนี่จะจิตโลดโผนหลวงตาเจริญจิตโลดโผนเพราะฝึกเรื่องสมถะมาค่อนข้างจะเข้มข้นพวกนี้จะวาจายังไงล่ะวาจาศักดิ์สิทธิ์ถ้าพูดภาษาโลกโลกคือด้วยอำนาจของฌานวาจาศักดิ์สิทธิ์คือพูดอะไรก็เป็นไปดังคำพูดเนี่ยมันไม่ใช่สัจจะนะตัวนี้คำว่าศักดิ์สิทธิ์กับสัจจะมันคนละเรื่องกันนะมีวาจาสิทธิ์วาจาศักดิ์สิทธิ์หรือคำว่าสัจจะคำว่าสัจจะไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ผู้อื่นหรือวาจาศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากอำนาจของฌานเนี่ยอย่างโมโหให้คนนี้เออตายได้ไหมมึงมืออื่นเนี่ยว่าฉันเกิดเขาตายเนี่ยคิดว่าตัวเองวาจาศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่นะ
ตัวนั้นมันไม่เป็นสัจจะนะความจริงจะว่าไปแล้วถือว่าเป็นความจริงไหมความจริงอยู่แต่จริงจากการปรุงแต่งไหมพอเข้าใจไหมเพราะเราคิดอาฆาตพยาบาทเขาพอเขาตำหนิพอเขายังไงล่ะเกิดความไม่พอใจโดนกระทบเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้วไปบอกให้เขาเป็นนู่นเป็นนี่พอเขาเป็นจริงๆก็จะหาว่าตัวเองนี่วาจาศักดิ์สิทธิ์อันนั้นไม่ใช่อันนั้นคือเบียดเบียนเขาแล้วเนี่ยพวกที่ฝึกฌานสมถะหนักๆนี่ส่วนมากจะมานะทิฏฐิเยอะไม่ค่อยฟังใครจะมั่นใจตัวเองมากไม่ค่อยลงให้ใครเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนิสัยสำหรับคนที่หนักสมถะเกินไปหนักสมถะเกินไปปัญญาก็อ่อนเนี่ย10 ปีที่แล้วเนี่ยหลวงตาเลินแทบจะไม่ป่วยเลยแทบจะไม่เป็นอะไรเลยเห็นท่านเล่าให้ฟังเลยว่าอะไรกำลังฌานมันข่มฌานข่มไว้พอคุยกันเรื่องวางลมเนี่ยคุยกันเรื่องวางลมตอนที่ไปหนองหันนั่นแหละก็ได้คุยกันหลวงตาเลือนค่อยเข้าใจโอ้สิ่งที่หลวงตาเลือนนี่ผ่านมาเมื่อก่อนหลวงตาเลือนก็คิดว่าตัวเองนี่เจ๋งพูดอะไรไปก็ได้พูดอะไรไปก็ใช่เห็นเมื่อก่อนหลวงตาเลินได้คุยกันคร่าวๆแกฝึกมโนมยิทธิหมายถึงฝึกเรื่องของกำลังฌานเรื่องของการเพ่งอย่างเดียวเลยใช่จะเน้นเอาแต่ความสงบเออแกบอกว่าแกได้ตั้งนานแล้วไข้นี่แป๊บเดียวหายอะไรที่แกเล่าขึ้นไหมมันเกิดจากอะไรครูบาหมายถึงว่าทำไมมันนิดเดียวมันถึงแบบมันเกิดจากกำลังฌานนี่ข่มอาการเออข่มอาการข้างในไว้พอมาฝึกวางลมมันพวกนี้ถ้ากำลังฌานข่มไว้หนักๆมันจะไปไม่สุดมันก็จะติดอยู่แค่นั้นแหละติดเอาแต่ความสงบนั่งตั้งแต่เที่ยงคืนจนสว่างก็ไม่รู้สึกว่าเพลียก็ไม่รู้สึกว่าปวดขาปวดแข้งนั่งได้ทั้งวันพวกนี้เพราะมันไม่เห็นทุกข์พอนั่งเข้าไปแล้วเบาสบายอย่างเงี้ยมันเข้าไปลึกเกินไปบางทีก็ไปติดสุขในสมาธิอย่างเงี้ยมันเลยไม่เห็นทุกข์บัดเนี่ยพอสะสมไปนานๆแล้วกลายเป็นนิสัยแล้วก็ออกยากคนที่หนักสมาธินี่ออกยากมากพอมาฝึกวางลมบัดบอกให้หลวงตาเลินนี่ถอยออกมาถอยออกมาอยู่กลางๆคืออย่าไปเข้าถึงความสงบลึกๆถอยออกมาเริ่มป่วยแล้วหลวงตาเลินเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยเห็นไหมกรรมเก่ามันเริ่มฟุ้งออกมาต้องรับวิบากเลยเริ่มรับวิบากเนี่ยเพิ่งจะคุยกันเมื่อเช้านี้ท่านถึงเห็นประโยชน์หลวงตาเลินมาบอกเราอยู่เมื่อเช้านี้ทำไมเมื่อก่อนผมไม่ป่วยสักทีเลยเราก็เลยบอกว่าเพราะกำลังฌานมันข่มไว้แล้วคำพูดนี้ก็จะพูดยังไงเป็นอย่างนั้นใช้ส่วนมากนั่นแล้วจะหลงตัวเองมันคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษแล้วใครพูดจะไม่ฟังเนี่ยพวกนี้จะเป็นอย่างนี้ก็เริ่มป่วยแล้วมานั่งดูลมอยู่กลางๆเนี่ยวันหนึ่งมันก็หายสักแป๊บหนึ่งสภาวะพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกเดี๋ยวก็เป็นอย่างงู้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้สภาวะจะเวียนเข้ามาเรื่อยต้องมาเรียนรู้สภาวะบัดสภาวะทางกายที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวก็หนาวสะบั้นขึ้นมาเดี๋ยวก็ร้อนเหมือนอยู่ในเตาอบต้องเรียนรู้มันถึงจะไปให้มันสุดไปทุกจนสุดทุกฮะต้องไปให้มันสุดทุกก่อนมันถึงจะพ้นทุกเนี่ยมีคำถามไหมน็อตยังครับยังไม่มีเหรอครับเราไม่รู้จะพูดอะไรเนาะ
ตอบถ้างั้นตอบคำถามเนาะอืมครับมีคำถามยังครับอืมตกตะเลิศแสดงว่าตอนที่แกเข้าฌานแล้วข่มอาการที่เป็นอาการป่วยไว้แสดงว่าเป็นกรรมที่มันหลบแกหลบแกหลบกรรมอย่างอย่างที่ครูบาชัยบอกพวกนี้พวกนักหลบยังไม่ใช่นักลบมาลบแค่ข้างนอกเฉยๆแต่ข้างในหลบตอนนี้คือพอเราดูลมสิ่งเหล่านี้มันส่งผลคือเราส่งผลมันไปกระทุ้งไงไอ้สองที่เคยหลบ อยู่ไม้มึงเนี่ยยาวขึ้นเมื่อก่อนไม้มันยังไม่สุดถึงก้นแก้วครับครึ่งๆกลางๆอนุสัยเก่าที่อยู่ใต้ก้นแก้วมันยังไม่ฟุ้งขึ้นมาคือยังกวนไม่ถึงยังกวนไม่ถึงเดี๋ยวนี้พอเรามาดูลมแบบกลางๆแบบไม่เข้าชานลึกๆมันก็จะอยู่กลางๆมันจะเห็นทุกเกิดขึ้นก็เห็นความคิดมาก็จะเห็นบางคนเนี่ยกำลังชานหนักๆเนี่ยความคิดแทบจะไม่มีเลยข่มไว้หายไปเลยแล้วก็ว่างเบาสบายอย่างเงี้ยแล้วก็จะชะล่าใจไปมันจะมีอยู่นะพักหนึ่งใช่ช่วงที่ความคิดแทบจะไม่มีจบจิตแล้วไม่ปฏิบัติแล้วก็จะคิดว่าตัวเองนี่ไปสุดทางแล้วใช่แล้วเวลามันเบี่ยงกลับบันรุนแรงมากนะพวกนี้ถ้ามันหลอนหลังมาขึ้นขี่หลังมึงข้างหลังเนี่ยกระโดดเกาะคอข้างหลังในมึงแทบหงายเลยนะเหมือนหมาบ้าเลยตอนนั้นกัดมั่วเลยคราวนี้เอาแล้วเป็นบ้าใครพูดอะไรมาก็ผิดหูไปหมดเลยช่วงนั้นนะช่วงที่มันเอาคืนนะมันตีกลับแรงเวลาแรงเหวี่ยงมันเหวี่ยงขึ้นนะเราต้องดูให้ดีแม้กระทั่งทุกวันนี้เราก็ไม่ไว้ใจอะไรนะบอกไว้ก่อนแล้วก็คอยสังเกตสังกาอยู่ดูอยู่รู้อยู่คอยสังเกตมันอยู่แม้กระทั่งตอนที่เราป่วย 2-3 วันมานี่กลางคืนก็ไม่ยอมให้เรานอนนะถึงแม้เราจะนอนอยู่นะแต่เราไม่ค่อยหลับนะมันจะให้พักช่วงประมาณสักตีสามกว่าๆเราจะได้นอนประมาณชั่วโมงนึงนอกนั้นก็หลับไปสัก10กว่านาที20นาทีมันก็รู้สึกตัวแล้วเห็นไหมเวทนาทุกเวทนามันจะบังคับให้เราทำความเพียรนอนหงายพอเวทนามันจะไหลมารวมกันสมมุติกับวิมุติมันจะไหลเข้ามาชนกันจากสมมุติกลายเป็นจากฟีมูดกลายเป็นสมมุติอะไรอย่างเงี้ยโลกเราจะไหลเข้าไปเป็นโลกมันก็ปลุกเราตื่นขึ้นมาให้เราขยับตัวเนี่ยเหมือนมันมีสติอยู่ตลอดมันจ่อกันอยู่ตลอดช่วงเจ็บป่วยเนี่ยมันจะเห็นกันอยู่ใกล้หยาบนี้หลับความรู้สึกใกล้หยาบนี้หลับแต่ข้างในมันไม่หลับมันจ้องกันอยู่มันจะเห็นเวทนาเกิดขึ้นปวดกระดูกปวดกระเดี่ยวหนาวร้อนอะไรมันจะคอยชำเลืองอยู่แม้กระทั่งตอนใกล้หยาบนี่มันหลับก็ตามเนี่ยมันจะเอากันอยู่อย่างนี้นะสู้กันอยู่อย่างนี้ครูบาคุณทองใบเขาถามว่าถ้าเป็นเช่นนั้นควรทำอย่างไรครับเรื่องที่ว่าฌานมันยังข่มไว้อยู่อย่าไปเข้าฌานลึกๆถ้าใครไปเข้าฌานลึกๆเนี่ยมันจะข่มไปตลอดข่มไปอนุสัยเก่าไม่ตายนะพวกนี้เพราะมันเป็นฌานสมถะเราก็ต้องออกมาจากล่องนั้นให้มันได้สมมติว่ามันจะเข้าชานลมมันเบาลงเราก็เรียนรู้เลยล่ะว่าลมมันเบาลงเป็นยังไงเบาไปลมหายเพื่อก็ดูดบู่เข้าไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ลมหยาบใช้ลมหยาบตัดพวดเลยไม่งั้นก็ลุกขึ้นไปเดินเพื่อไม่ให้มันเข้าล่องนั้นมันไปก่อพบหนึ่งไว้แล้วว่ามันก่อพุ่มหนาขึ้นพอมานั่งภาวนามันก็จะดูดเข้าล่องเดิมอีกนะมันไปเพิ่มพบขึ้นใหญ่ขึ้นนะกว่าจะสลัดออกมาได้ก็ยากเหมือนกันกว่าจะทิ้งนิสัยเก่าได้ก็ยากเหมือนกันมันเคยสะสมมาหลายภพชาติแล้วล่ะเรื่องพวกนี้คือเราต้องไม่เข้าลึกจนเกินไปอย่างนี้นะไม่ต้องเข้าลึกจนเกินไปเราออกมาดูเห็นความคิดเห็นอย่าไปภาวนาเพื่อเอาความสงบเพื่อไม่ให้มีความคิดเป้าหมายในการภาวนาคือให้มันเห็นความคิดเท่านั้นแหละพวกนั้นเข้าไปแล้วมันจะไม่เห็นความคิด
คือมันจะไม่เห็นการเกิดใช่ไหมครับมันจะไม่เห็นการเกิดเพราะมันหลงเข้าไปยึดแล้วมันจะเห็นได้ไงถึงแม้จะเบาสบายเหมือนเวทนาก็เบากายเบากายเบาอะไรก็เบาไปหมดอันนั้นก็ยังหลงอยู่นะถ้าเข้าไปอยู่ร่องนั้นนานๆก็ถือว่าหลงไปกอบภพของผมไว้แล้วพอออกมาจากร่องนั้นมันก็เปลี่ยนภพใหม่แล้วออกมาบางทีก็พูดกระทบเข้ามาก็ไม่พอใจเห็นไหมเปลี่ยนภพทันทีแล้วมันไม่ได้อยู่ในภพนั้นตลอดเนี่ยมันถึงไม่เที่ยงไงผมก็ยังเป็นสัตว์อยู่บ้างเห็นไหมมันก็ยังท่องเที่ยวในภพของกามาวจรอยู่ภพของกามอยู่เออมีคำถามครับครูบาคุณจัดบัญชาผลเกิดครับกราบครูบาครับการวางลมต้องเอาความรู้สึกไว้จุดใดถึงจะทุกข์น้อยลงครับสาธุครับไม่ต้องอยากให้มันทุกข์น้อยลงทุกข์จนสุดทุกข์อย่างยิ่งดีทุกข์ท้าทมเข้ามาเท่าไหร่ยิ่งดีมันจะทุกข์น้อยลงเองอย่าไปมีความอยากให้ทุกข์มันน้อยลงยิ่งอยากให้ทุกข์น้อยลงเท่าไหร่มันยิ่งทุกข์เข้าใจไหมทุกข์ตัวนี้ไม่รู้ตัวด้วยถ้าอยากให้ความทุกข์มันน้อยลงการวางลมไม่ใช่การทิ้งลมครับเนี่ยการวางลมคือการเอาความรู้สึกออกถ่ายเทออกมาข้างนอกอย่างเราเคยเพ่งลมจนกลายเป็นนิสัยแล้วนี่แหละมันหนักสมถะเพราะการมาเพ่งจนเกินไปอย่างสภาวะทางกายมันเกิดขึ้นอะไรก็ตามสภาวะทางกายที่มันเกิดขึ้นที่มันแน่นมันตึงตรงนั้นตรงนี้ที่มันเสียดแทงขัดแย้งตรงนั้นตรงนี้เราพยายามอย่าเอาความคิดไปแก้มันเนี่ยให้เราเอาความรู้สึกอย่าไปยุ่งกับสภาวะที่มันเกิดขึ้นทางกายเอาความรู้สึกถ่ายเทออกมาข้างนอกมาดูนกหนูปูปีกดูต้นไม้ดูอะไรไปมองไปไกลๆให้มันโล่งให้รู้สึกอย่ามายุ่งกับสภาวะข้างในลมก็แค่ชำเลืองมองมันแรกมันต้องเพ่งก่อนเมื่อเราเพ่งลมดูลมเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยเราทำตัวเหมือนแม่โคเล็มหญ้าไปแม่โคเล็มหญ้าคือเล็มไปเรื่อยปากก็เล็มไปตาก็ชำเลืองแลซ้ายแลขวามองล่างมองบนเนี่ยความคิดก็อย่าไปเพ่งจ้องมันเกินเหตุแค่ชำเลืองมองส่วนหนึ่งก็ชำเลืองมองความคิดสลับกันกับชำเลืองมองลมชำเลืองมองข้างนอกสามอย่างต้องสลับจะไปเพ่งจุดใดจุดหนึ่งมันคลายลงมันเหมือนอย่างนี้ครับครูว่ามันเหมือนว่าเราไม่ได้ตั้งใจเดินแต่เราก็เดินไหมครับเดินเหมือนเดิมแต่ไม่ได้เดินเหมือนเราปั่นจักรยานเนี่ยเนาะปั่นใหม่ๆเราต้องดูขาก่อนใช่ไหมล่ะเวลาเราปั่นจักรยานต้องก้มมองดูขาก่อนจับเฮนนี่เราจะเก่งใช่ไหมใหม่ๆกลัวมันล้มเพราะเราปั่นไปแล้วขาก็ไม่ต้องมองแล้วค่อยๆปั่นไปค่อยมันเป็นวงรอบของมันไปมือก็แค่ประคองสายตาแล้วก็สามารถแลซ้ายแลขวาได้ไม่ต้องมองข้างหน้าอย่างเดียวก็ได้เนี่ยแต่คนหัดใหม่ๆมันต้องจับให้แน่นจับให้มั่นมองขาไปด้วยแล้วก็มองข้างหน้าข้างๆจะไม่ค่อยมองเพราะอะไรเพราะมันยังกลัวอยู่มือก็ยังจับให้มันแน่นๆอยู่นะกลัวมันล้มเหมือนแบบเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้อย่างเงี้ยนั่นแหละเพราะเราปัดเก่งแล้วมือจับมือเดียวก็ได้บันมือหนึ่งแค่ขี้มูกไปด้วยก็ได้อย่างเงี้ยเริ่มปล่อยมือได้พอชำนาญมากๆแล้วก็ปล่อยมือปล่อยแฮนเลยปล่อยแฮนเลยบันฟ้อนไปด้วยก็ได้เวลาปั่นจักรยานนะแต่ก็ยังไปอยู่ขออีกคำถามจริงไหมจริงครับจริงจากคำถามจากคุณนัทคณาข้อมสิงครับช่วงนี้ทำสมาธิทำมันปรุงค่ะจะปล่อยให้คิดหรือตัดเข้าลมคะเป็นมา2อาทิตย์แล้วค่ะแล้วก็มีอาการปวดหัวซีกซ้ายร่วมด้วยครับครับใครล่ะรู้ว่ามันปรุงเนี่ยตัดเข้าลมส่วนมันจะคิดยังไงก็เรื่องของมันนะมันคิดไม่ใช่เราคิดแต่ถ้าสติยังไม่มีกำลังพอที่จะไปเห็นมันก็ยังคิดอยู่ว่ามันคิดมันยังแยกไม่ออกโอ้ยมันยังคิดอยู่ว่าเราคิดเราไปร่วมปรุงกับมันทั้งที่จริงแล้วถ้าเราตัดออกมาอยู่ที่ลมหายใจปุ๊บเนี่ย
ส่วนความคิดที่มันผุดขึ้นมานั่นคืออาการของขันมันทำงานมันไม่ใช่เราคิดจะเป็นมันคิดบ้างเห็นไหมแยกรูปแยกนามมันแยกอย่างนี้นะตัดเข้าลมปั๊บความคิดก็จะไม่ใช่ของเรามันจะเป็นเรื่องของขันมันก็คิดอยู่ของมันอย่างนั้นนะเดี๋ยวมันก็คิดดีเดี๋ยวมันก็คิดชั่วสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ครูบาครับผมถามจากคุณกิติพัฒน์คล้ายสุวรรณครับผมตกงานเงินไม่มีป่วยพิการทางสมองจะถามว่าพระคุณเจ้าทำอย่างไรจะเข้าถึงจะเข้าหาพระอาจารย์เป็นของตนไม่มีปัญญาจะเลือกพระอาจารย์อย่างไรครับพระคุณเจ้าจะเริ่มต้นหาอย่างไรหมายความว่ายังไงคือเขาว่าเขาจะแบบหาครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะยังไงวิธีการหาครูบาอาจารย์ครับอันนี้ไงกำลังไลฟ์สดอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์ถ้าเราจะฝึกปฏิบัติก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าอานาปานสตินะนี่แหละครูบาอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็อยู่กับเรานั่นแหละครูบาอาจารย์แต่ต้องอาศัยการฟังการไลฟ์สดออกไปเนี่ยแล้วก็ฟังสิครูบาอาจารย์องค์ไหนที่พอจะสอนเราได้พูดไปในแนวทางของคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยึดหลักนี้ไปปฏิบัติเอาก็เท่านั้นตัวจากคุณสัทธรัตน์ครับขอโอกาสครูบาครับผมเคยขับรถติดไฟแดงอยู่ก็ดูลมไปด้วยแล้วจู่ๆมันก็เห็นความคิดผุดขึ้นมาแล้วดับพึบลงเหมือนปิดไฟเห็นวนเวียนอยู่แบบนี้เรียกว่าเห็นเกิดดับได้ไหมครับเห็นระบบปฏิจจสมุปบาทเห็นการเกิดพอเห็นการเกิดบ่อยๆแล้วมันจะเห็นการดับในตัวของมันเองแม้แต่ไม่เห็นการดับเห็นแค่การเกิดมันก็ดับในตัวปั๊บนะนี่แหละถือว่าพัฒนาถือว่าสติมีกำลังทำต่อไปจากคุณอสิสาแนบเนียนครับขอโอกาสค่ะเข้าไปถึงสุญญตาเป็นลักษณะอย่างไรเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันสุญญตาเราก็ไม่เคยเข้าไปนะไม่รู้จะตอบยังไงสุญญตาแปลว่าอะไรความว่างว่างจากสิ่งที่มีว่างจากสิ่งที่เป็นนะว่างจากอายตนะนะอายตนะมันไม่เคยว่างเธอทำยังไงเราจะว่างจากอายตนะใจมันไม่คล้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละคือสุญญตาที่อธิบายยากกันเนาะสุญญตามันต้องภาวนาเข้าไปให้มันเห็นเองเจ้าความว่างมาอธิบายมันก็ยากอยู่เนาะว่างยังไงล่ะก็ยังกินข้าวอยู่อย่างเงี้ย ยังสูบบุหรี่อยู่ ยังขี้ยังเยี่ยวอยู่บางทีเข้ามาด่าก็ยังโมโหอยู่อะไรอย่างเงี้ยความโมโหก็มีเป็นเรื่องธรรมดาแต่บางคนบอกว่าอู้เข้าไปถึงความว่างแล้วแม้แต่บุหรี่ก็ละไม่ได้เวลาเขาด่ามาก็ยังโมโหอยู่มันก็โมโหแหละเนาะขันห้ามันทำงานเนี่ยดิถ้างั้นเวลาจะลื่นล้มก็ปล่อยมันล้มเลยสิรถจะชนกันเนี่ยถ้าเราพอโดดได้แล้วก็จะโดดเหมือนกันนะถ้าหลบทันเราก็จะหลบถ้าหลบทันเราก็จะหลบเลยบ้าถ้าพระอรหันต์นั่งอยู่แล้วเราโยนงูใส่ท่านจะลุกยิ่งโอ้ก็คือเก่ามันแหละเนาะคนกลัวงูก็ต้องกระโดดหยงเหมือนเดิมนะเนาะแม้แต่งูปลอมบางทีโดนงูปลอมใส่ก็กระโดดเหมือนกันแหละบางคนนะถ้ากลัวอุปไอ้ขันมันทำงานนี่เนาะมันก็ยังมีสัญญามันยังมีสัญญาขันเนี่ยนี่ไม่คือคนเชื่อจะเรียกว่าอุปาทานก็ไม่ใช่อีกมันเชื่อว่าแบบโอ้ไม่โกรธถ้าท่านตัดกิเลสได้แล้วเนี่ยมันมองกันยังไงเลยถึงจะมองออกเนี่ยว่าคนไหนตัดกิเลสได้ไม่ได้เนี่ยมันมองกันไม่ออกง่ายๆหรอกเรื่องพวกนี้นะอย่างคนที่อยู่ที่ต่ำๆมันจะมองเห็นรอบมันเป็นไปไม่ได้อย่างคนที่ท่านขึ้นที่สูงแล้วเนี่ยท่านก็จะมองเห็นรอบท่านก็จะรู้ว่าคนประเภทนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เปรตมันมีนิสัยอย่างนี้สัตว์เดรัจฉานมีนิสัยอย่างนี้คนมันมีนิสัยอย่างนี้มนุษย์มีนิสัยอย่างนี้สัตว์นรกมีนิสัยอย่างนี้อสุรกายมีนิสัยอย่างนี้แต่ท่านก็ไม่ได้เอาผิดเอาถูกใน37ภพเลยท่านก็รู้แล้วนี่ว่าคนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะไปอยากได้ของเปรตมันก็เป็นไปไม่ได้จริงไหมครับนั่น
ก็เขาว่าเปรียบอยู่ในวัดครับล่าสุดนี้อืมส่วนมากก็จะอยู่ในวัดนี่แหละเพราะมันเป็นแหล่งพ่อพันเป็ดแหล่งพ่อพันเป็ดเพราะว่าแหล่งพ่อพันเป็ดมีคนมาเพราะว่าโปรยผลทานลงมาก็โปรยลงมาที่วัดซะส่วนมากจริงไหมใช่ครับถ้าวัดเอามาสะสมไม่กระจายออกเผื่อแผ่ลูกเต้าในวัดในว่าเผื่อแผ่ฆราวาสญาติโยมที่เขาเดือดร้อนมันก็เหมือนเป็นแหล่งเพาะพันเป็ดอย่างดีเลยพวกข้างนอกเขาหากินเราเองใช่ไหมล่ะเนี่ยแต่ข้างในมันต้องอาศัยบุคคลอื่นมันเนื่องด้วยผู้อื่นชีวิตนักบวชเขาก็ไม่ได้พูดผิดเนาะในเมื่อเนื่องด้วยผู้อื่นแล้วเราก็ต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ออกไปในเมื่อผลทานมาแล้วกินมันเหลือกินเหลือใช้แล้วก็ต้องแบ่งออกไปกระจายออกไปให้มันเกิดอานิสงส์สูงสุดแล้วผลทานใหม่ก็จะหลั่งไหลเข้ามาทางเข้ามันกว้างทางออกมันก็กว้างทางออกมันกว้างทางเข้าก็กว้างเหมือนทางเหมือนบันไดเนี่ยถ้าทำแคบมันก็ขึ้นได้ทีละคนคนที่จะเข้ามาก็ต้องรอคิวก่อนเนี่ยคนที่จะลงไปก็ต้องรอคิวก่อนแต่ถ้าทำกว้างมันขึ้นได้ฝั่งละสองลงก็ได้ขึ้นก็ได้เห็นไหมถ้ามันกว้างนะลงพร้อมกันกับขึ้นก็ได้คนจะขึ้นก็สวนขึ้นมาคนจะลงก็สวนลงไปได้นี่ผลทานเหมือนกันใจเหมือนกันถ้าใจมันแคบออกมันก็ออกน้อยเข้ามันก็เข้าน้อยมันก็ตีบก็ตันมันก็ฝืดเคืองไปหมดนี่กฎของธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนี้นี่หลวงตาท่านเคยพูดไว้สั้นๆนะทางเข่ากว้างทางออกมันก็กว้างเพิ่นว่าทางออกกว้างทางเข่ามันก็กว้างนี่เห็นไหมหลวงตาท่านพูดแบบภาษาง่ายๆแต่มันลึกซึ้งมากเราก็ได้ยินหลวงตาท่านพูดคำนี้แหละเราก็เข้าใจเลยว่าโอ้สิ่งที่หลวงตาท่านพูดน่ะมันลึกซึ้งเป็นสิ่งคำพูดง่ายๆแต่เราไม่เคยได้ยินเลยคำพูดแบบนี้เห็นไหมเราก็พยายามสร้างเหตุตามกำลังของเราอยู่ทุกวันนี้ครูบาครับคำถามจากคุณวัดงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ครับพระฉันฉี่เป็นยาจริงหรือเปล่าครับจริงเราเคยฉันมาแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยาหรือเปล่านะเนี่ยพระอาจารย์ณรงค์ทีแรกเราก็ไม่กล้ากินหรอกพระอาจารย์ณรงค์บอกว่าทำไมไม่ลองกินเยี่ยวดูเยี่ยวเราจะกินยังไงต้องฉี่ออกก่อนตรงหัวมันเดี๋ยวเพิ่งไปเอาพอกลางๆพวกเราก็แก้ไปลองสักประมาณสักอมหนึ่งกะประมาณสักอมหนึ่งพอไปลายก็จะไปเอาเนี่ยเราก็ลองกินดูอาจารย์ณรงค์บอกว่ารสชาติมันจะคล้ายๆกับแบนเราก็ไม่เชื่อเนาะมันจะจริงหรือเปล่าวะนะกินใหม่ๆแล้วก็ปิดจมูกด้วยนะกินใหม่ๆพอกินไปกินมาแล้วมันติดบ้านช่วงนั้นเราก็ไม่ค่อยป่วยเหมือนกันนะเมื่อก่อนเราก็ยังไม่ได้ฝึกดูลมนะแล้วกินมาตั้งแต่พรรษาน่าจะพรรษา2แล้วกินอยู่ประมาณ2ปีเนี่ยเดินไปเยอะปุ๊บเราจะถือแก้วน้ำไปตอนเช้าต้องกินตอนตื่นนอนมาใหม่ๆให้เยี่ยวครั้งแรกสมมุติว่าตี2หรือตี3อย่างเงี้ยเราไปฉี่ตอนตื่นนอนมาปุ๊บเนี่ยให้กินตอนนั้นเยี่ยวมาใหม่ๆปล่อยทิ้งไปก่อนเอากลางๆกะว่ามันเยี่ยวกลางๆเพื่อเราเอาแก้วไปลองเราแล้วก็นั่งลองมาปุ๊บเนี่ยทั้งเยี่ยวไม่สุดแล้วก็กินเยี่ยวมันก็เยี่ยวอยู่อย่างเงี้ยกินไปกินมามันก็ชินมันวันไหนไม่ได้กินเหมือนเราขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งกินจนเป็นข้อวัดเนี่ยคิดดูสินี่แหละฉันน้ำยาดองมูดเน่าฉันน้ำมูดว่าเคยเห็นในหลักสูตรโบราณอยู่เขาบอกว่าเป็นยายุวัฒนะเป็นสูตรของโบราณเลยใช่ไหมกินมันเป็นยานะถ้าจะเอาจริงๆนะแก้ขี้กระยือไม่รู้แก้ขี้กระยือได้หรือเปล่า เพราะเราไม่ได้เป็นขี้กระยือ โลกโบราณนะโลกขี้กระยือเนี่ย ต้องคนแก่เท่านั้นถึงจะรู้โลกขี้กระยือขี้กระยือแสดงว่าไอ้น็อตเนี่ยมันก็
แก่แล้วคนแก่เหมือนกันกับเรานี่หว่าขี้กระยืนรู้จักไหมโรคขี้กระยืนแปลว่าอะไรโรคหืดหอบมันจะเป็นช่วงหน้าหนาวซะส่วนมากพวกนี้ต้องพ่นยาสมัยโบราณไม่มียาก็ต้องใช้พวกนี้เลยเป็นยามันมีดบาดมือเราเมื่อก่อนไม่มีหรอกพัตเตอร์เอายาขี้ขโมยใส่รู้จักไหมยาขี้ขโมยไม่รู้จักเวลาไปผ่าลูกตะบกแม่ก็ห้ามว่าอย่าไปผ่าบักลามีดมันสิบาดมือฉันก็บ่ฟังคว่ำแล้วเนี่ยผ่าไปผ่ามาบกบกมันพลิกบัดมีดฟันมือกับย่านแม่ให้กับกำขี้ดินแล้วโหยเนี่ยเขาเรียกว่ายาขี้ขโมยสมัยก่อนสารพิษมันไม่มีปุ๋ยเคมีก็ไม่มียาฆ่าหญ้าก็ไม่มีแล้วก็กำดินทรายนี่แหละโรยเพื่อห้ามเลือดไม่ให้เลือดมันออกเนี่ยมันก็จะเขาเอาใบเล่าห้างเนี่ยใบทำไนใบเล่าห้างใบสาบเสือใบสาบเสือแล้วก็มาเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็มาแปะไว้ห้ามเลือดแปะไว้แล้วก็ฉีกผ้าขี้ริ้วนี่แหละเขียนไว้แล้วก็ฮะตอกมามัดเคียนไว้ดอกรู้จักไม่เคียนไว้เคียนไว้ดอกมัดไว้มัดไว้เอาเคียนเอาพันเคียนไว้ดอกเห็นไหมภาษาท้องถิ่นก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะเอฟได้ครับครูบาขอมีคำถามครับครูบาครับผมดูลมในแต่ละวันบางทีก็ครึ่งชั่วโมงบ้างหนึ่งชั่วโมงบ้างแต่เวลาทำงานผมรู้สึกถึงลมอยู่มันยังเป็นอานาปานสติอยู่ไหมครับเป็นทำได้ลมหายใจเดียวก็เป็นอานาปานสติขอให้มีสติไปกำกับลมเข้าลมออกแม้แต่จะมีคำบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆสัมมาอรหังอะไรก็ตามถ้าเราจะเอาคำบริกรรมพวกนี้ไปแนบกับลมหายใจเนี่ยเรียกว่าอานาปานสติหมดแม้แต่การเดินจงกรมมันก็เป็นอานาปานสติได้ถ้าเราเดินให้มันสัมพันธ์กันระหว่างกายหยาบกายละเอียดระหว่างเท้ากับลมเท้าซ้ายเท้าขวานี่อันนี้ก็เป็นการเดินจงกรมแบบอานาปานสติเนี่ยมันมีคลิปเขาตัดออกมาอยู่ผมเคยทำครั้งหนึ่งก็ว่าฮะสะพานพญานาคตรงไปลงไปน่ะโอ้โหลื่น มันจะละเอียดมากถ้าใครเดินจงกรมอานาปานสติได้นี่มันจะเข้าถึงความสงบได้เร็วเพราะใจมันจะจดจ่ออยู่กับลมส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมาชำเลืองดูเท้าเริ่มปุ๊บเนี่ยยกเท้าปั๊บเนี่ยลมก็จับปั๊บลากเวลาขาแตะพื้นลมก็สุดพอดีลมเข้าก็จะสุดลมออกก็จะสุดกับมันจะสุดพร้อมกันกับเท้าแตะพื้นยกเท้าขึ้นเท้าแตะพื้นมันจะสัมพันธ์กันจะสงบได้เร็วแต่ว่าเหมาะที่จะถ้ามีสถานที่สถานที่เดินช้าๆไปก่อนผมมันเดินไปตามหินตามอะไรก็อันนั้นมันค่อนข้างจะยากอันตรายครับลื่นล้มโอ้โหเจ็บมากเลยตอนนั้นเราต้องมีทางจงกรมแล้วก็เดินเวลามันฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยลองไปใช้ลมกำกับดูกับเท้าช่วยได้ช่วยได้เยอะแน่นเลยแหละเราต้องลองฝึกเพราะเราเคยฝึกมาแล้วไงเราถึงรู้ตอนนั้นผมใช้พองยุบไงมันต้องกำหนดฝาย่างหนองมันจะแนบไปลมหายใจด้วยคุณบาครับมีคำถามสั้นๆง่ายๆจากคุณตองครับมันทุกข์ทำยังไงดีคะมันทุกข์ก็อย่าให้มันทุกข์สิช่างหัวมันเราก็ตอบสั้นๆเหมือนกันช่างหัวมันแล้วก็ตัดเข้าลมมันยิ่งจะทุกข์หนักไปเรื่อยดีๆมันทุกข์ช่างมันขอให้เราไม่ทุกข์นะครับขอให้เราไม่ทุกข์ช่างหัวมันมึงจะทุกข์กับเรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูกูจะอยู่กับลมนะอย่าไปเชื่อมันคำถามจากคุณกิติพัฒน์ครับถ้านั่งสมาธิเองที่บ้านชุดสวมใส่ควรมีมาตรฐานอย่างไรครับใส่ผ้าขาวม้ามันจะไปเกี่ยวใส่ผ้าเขามาแล้วก็หนีบเตี่ยวมันจะไปยากอะไรเนาะใส่ชุดอะไรก็ได้เนาะไม่ใช่ขึ้นต้นมะพร้าวพูดว่าเอ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับชุดหรอกคืออะไรก็ได้ใช่ไหมอะไรก็ได้นะสะดวกเราสะดวกเราครับไม่ต้องไปรัดแน่นจนเกินไปนะมันจะอึดอัดอะไรก็ได้ที่มันสัปปายะสำหรับเหมาะสำหรับตัวเองนั่นแหละ
จะอย่าไปใส่บิกินี่นะเราเป็นนางใส่ไซส์เดียวก็ได้ตัวมันจะไปยากอะไรอยู่ในห้องตัวเองเนาะถ้าใส่ออกไปข้างนอกบ้านเลยครับกูไม่เหมาะอย่างนั้นไม่เหมาะมันจะโดนคนเพ่งนะผมว่ามันอาจจะเหมาะสำหรับคนบางคนครับแต่อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนบางคนนะการเวลาสถานที่บุคคลครับไม่แต่นั่งขี้อยู่ก็ภาวนาได้เนาะครับนี่คำถามจากคุณจิรารัตน์ครับขอกราบเรียนถามค่ะคือดูลมไปเรื่อยๆและดูคลิปหลวงตาบ้างแม่ชีบ้างครูบาบ้างเห็นความคิดว่าเรามาทำอะไรที่นี่ทำไมไม่ไปบวชแต่อีกความคิดนึงเราก็ต้องอยู่บ้านทำงานดูแลแม่ค่ะมันกำลังแย่งกันอยู่จะทิ้งแม่ก็กลัวบาปจะมาบวชมันกำลังแย่งระหว่างโลกสมมุติกับวิมุตติมันกำลังแย่งกันอยู่ไอ้ดีกับไอ้ชั่วนั่นแหละมันกำลังเถียงกันอยู่ถ้าอยากหลุดอยากพ้นจะไปเหยียบเรือสองแคมแต่ถ้ามีแม่ดูแลรักษาอยู่รับผิดชอบอยู่ก็ดูแลท่านไปนะนั่นก็ได้บุญเหมือนกันได้กุศลเหมือนกันแล้วก็ฝึกดูลมไปด้วยที่เราทำบุญทำกุศลไปอยู่ข้างนอกนะถึงเวลาแม่ตายก็ค่อยมาบวชก็ได้ถ้าไม่ตายก่อนแม่นะถ้ายังทิ้งไม่ได้อยู่ตอนนี้นะมีคำถามไหมไม่มีเลยครับตอนนี้ไม่มีคำถามทำไมไม่มีคำถามยั่วโมโหมั่งล่ะส่งเข้ามาหน่อยสิคำถามรูปโมโหคำแบบกวนๆก็ได้ตัวมีคำถาม เป็นข้อความครับจากคนอยู่นาว่าคนไทยทำไมมันบ้ากราบครับบ้ากราบอะไรล่ะกราบครูบาทำไมคนไทยมันบ้ากราบครูบาครับเนี่ยนะอืมก็อย่างคนบางคนก็ไปกราบต้นไม้อย่างเงี้ยคนว่าเขามันกราบหรือเปล่าหรือกราบอะไรหรือคนที่ว่าอย่างศาสนาพุทธเราก็ต้องกราบพระพุทธรูปอย่างเงี้ยคือมันต้องอาศัยพนักพิงไปก่อนอาศัยราวจับไปก่อนอาศัยเพื่อกราบเพื่อสร้างกำลังใจเห็นไหมแต่พระพุทธรูปไม่ใช่ตัวแทนพระพุทธเจ้าตัวแทนขององค์ศาสดาคือหลักธรรมคำสอนกราบพระพุทธรูปก็คือกราบสัญลักษณ์ศาสนาพุทธเรามีสัญลักษณ์ก็คือพระพุทธรูปเนาะจริงไหมแต่ตัวแทนจริงๆไม่ใช่พระพุทธรูปคือคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละคือตัวแทนขององค์ศาสดาไม่ได้กราบเพื่อความงมงายวิงวอนร้องขอในการกราบพุทธรูปกราบเพื่อระลึกถึงพระธรรมคำสอนเข้าใจหรือยังคำถามจากมนุษย์ต่างดาวมาแล้วจ้ะขอถามค่ะมันคิดไม่ดีทำยังไงดีคะโอ้นี่แหละดีเลยถ้ามันคิดไม่ดีแล้วใครล่ะเป็นคนเห็นส่วนมากนักภาวนาพอภาวนาไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีแต่ความคิดไม่ดีทั้งนั้นพูดออกมายังกับยังเมาออกจากรูจนอู้จะยังไงดีวะเนี่ยทำไมภาวนาไปแล้วมีแต่ความคิดเร็วๆทั้งนั้นเลยเห็นใครก็ตำหนิไปหมดแม้กระทั่งกราบพระพุทธรูปอยู่มันก็ยังบอกเราตีนทิพย์มั้งแต่แม่ตีนทิพย์มั้งแต่แม่อยู่ทางในน่ะตัวนึงมันผุดขึ้นมาเห็นไหมกิเลสมันแหลมคมมันจะทำให้เรากลัวบางทีกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่มันยังจะเตะปากนู่นไอความคิดข้างในเนี่ยเห็นไหมอย่าไปเชื่อมันนะอันนี้ถือว่าการภาวนาได้ผลนะถ้าใครเห็นความคิดไม่ดีออกมาเยอะๆเนี่ยอนุสัยเก่ามันฟุ้งออกมาเนี่ยท่านถึงสอนให้เราทำคุณงามความดีตลอดไม่ประมาทในการทำบุญทำกุศลมันจะได้มีอำนาจฝ่ายบุญฝ่ายกุศลเนี่ยมาลดทอนกรรมพวกนี้ลงเนี่ยใจเราจะได้ระลึกถึงคุณงามความดีหรือบุญกุศลที่เราทำได้เนี่ยมันจะฆ่ากันในตัวมันจะทำลายตัวของมันในตัวทำความดีมันก็จะละชั่วในตัวทำบุญก็จะละบาปไปในตัวของมันค่อยๆละค่อยละค่อยละไปเรื่อยเนี่ยหมายถึงเราเอาความดีสู้กับความไม่ดีไปเลยนั่นแหละถูกต้องเอาความดีสู้กับความไม่ดีในใจตัวเอง
จากคุณวันครับหรือคุณหวานนะครับWT กราบครูบาครับเมื่อก่อนผมบวชพระแต่อยากจะสึกพอออกมาทางโลกก็เบื่อนายเชื่อเหลือเกินอยากจะบวชอีกครับครูบาโลเลตอบได้คำเดียวว่าโลเลไปเชื่อมันเห็นไหมตอนบวชโอ้ไปเห็นหน้าแปดทุ่งกับว่าเมื่อยได้ตอนบวชเห็นไหมปั้งกันแท้เมื่อยแล้วแปดทุ่งกับว่าเมื่อยกินเข่าผู้อื่นเนี่ยมันคิดการใหญ่คืออย่างนี้ตัวกินข้าวไทยบ้านเนี่ยคิดการใหญ่ส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นตอนอยู่ข้างนอกก็อยากบวชบวชแล้วคงจะสบายอะไรอย่างเงี้ยพอบวชเข้ามาแล้วไม่เป็นไปดั่งความคิดตัวเองก็อยากออกไปอยู่ข้างนอกพอออกไปอยู่ข้างนอกลำบากหน่อยกูอยากบวชเห็นไหมก็คิดวนไปวนมาอยู่ทำไมไม่สู้มันเต็มที่เลยอยู่ข้างนอกต้องเอาให้มันเบื่อหน่ายก่อนไปให้มันสุดถ้าจะไปข้างนอกก็ไปให้มันสุดก่อนเลวก็เลวให้มันสุดก่อนลองอะไรต้องลองให้มันถึงเถียดเอาให้มันสุดเถียดในเมื่อข้างนอกไปมันสุดเถียดแล้วมันไม่ได้ดีอะไรนี่หว่ามันไม่มีอะไรเลยนี่หว่าเงินทองที่เราคิดว่าจะไปหามันก็ไม่ใช่ว่าจะล่ำจะรวยอะไรนี่หว่าเห็นไหมเพราะมันเห็นโทษตรงนั้นแล้วมันจะทำให้เราเบื่อหน่ายมันจะไม่อยากออกไปถึงอยากออกไปแล้วก็เห็นโทษตรงนั้นแล้วพอเข้ามาในเพศนักบวชก็ใส่มันเต็มที่เลยไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีมันต้องวัดดวงต้องเด็ดเดียวครับคำถามจากคุณทองใบอดทนครับน้อมถามเจ้าข่าครูบาการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าคือการออกบวชอย่างเดียวหรือเจ้าคะมีหลายวิธีนะพระองค์ก็สอนไว้แต่ละระดับตามสติปัญญาเรื่องแรกก็คือทานเรื่องที่สองก็คือศีลข้างนอกเรื่องที่สามก็คือการออกบวชการทานทุกสิ่งทุกอย่างทานตัวเองทานทรัพย์สมบัติทานลูกทานเมียทานพ่อทานแม่พร้อมทั้งทานตัวเองเพื่อออกบวชนี่คือสิ่งที่เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดคือที่สุดก็คือการออกบวชแต่มันจะออกบวชได้ทุกคนไหมล่ะเนี่ยแล้วก็เราก็ต้องดูด้วยแต่สิ่งที่สุดยอดก็คือการออกบวชเนี่ยมันถึงจะพ้นทุกข์คนที่ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกมันแย่งกันอยู่ไปได้ยากพวกเหยียบเรือสองแคมนี่ไปได้ยากมากถ้าอยากหลุดอยากพ้นก็ต้องออกบวชพุทธองค์ไม่ได้สอนแค่การบวชอย่างเดียวบวชใจก็ได้อยู่ข้างนอกถ้าใครมีภาระหน้าที่ที่จะทำอยู่ต้องรับผิดชอบอยู่แต่ถ้าจะรอให้มันพร้อมนี่ฝันเอารอพร้อมก่อนอายุสัก70ก่อนอย่างเงี้ยให้ลูกให้เต้าได้รับปริญญามีครอบมีครัวเป็นฝั่งเป็นฝาหมดก่อนค่อยจะมาบวชพวกนี้ไม่ได้บวชหรอกพอลูกได้แต่งงานแล้วมันก็มีหลานบ้านนี่แล้วก็จะห่วงหลานอีกบ้านนี่เนี่ยมันไม่มีใครพร้อมหรอกที่จะออกบวชแม้กระทั่งพุทธองค์ก็ไม่ได้พร้อมนะก็ต้องฝืนออกมาเหมือนกันเนี่ยเดินจากออกมาเหมือนกันทิ้งเหมือนกันถ้าจะไปรอพร้อมเนี่ยตายก่อนพอดีจริงไหมเอฟจริงครับคำถามจากคุณพัชรีครับกราบนมัสการค่ะขอถามว่าปวดหลังนอนภาวนาได้ไหมคะได้นอนขาไกวห้างก็ได้มันจะเป็นอะไรขอให้มีสติอยู่กับลมได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนได้หมดเลยจากคุณมนุษย์ต่างดาวขอบพระคุณมากค่ะหนูจะร้องไห้ทำไมจะร้องไห้ซึ้งในรถพระธรรมเลยหรืออะไรหรือครูบาตอบคำถามไงครับปวดขาบ่จากพักดีครับครูบาครับผมปฏิบัติแล้วมีความทุกข์มากครับและอยากไปปฏิบัติที่วัดและรู้สึกขี้เกียจทำงานจะทำอย่างไรดีครับผมไม่แน่ใจว่าในความคิดว่าไปบวชดีไหมเพราะต้องทำงานคือมันมั่วไปหมดไม่รู้จะเชื่อฝ่ายไหนดีคิดวนไปอยู่นั่นแหละครับใช้นี่เขาให้มันหมดก่อนนะค่อยมาถ้ามีนี่นะจะพึ่งหุนหันพันเล่นอยากบวชเอากิเลสนำหน้าไม่ได้นะเพราะมาบวชได้สามวันก็อยากสึกอีกอย่ามาด้วยอำนาจของกิเลสใครที่จะมาบวชนะต้องให้มันเห็นใจตัวเองก่อน
ดูดีๆช่างดีๆก่อนแต่ต้องฝืนอย่าให้มีพันธะอะไรถ้าอยากหลุดอยากพ้นจริงๆสละออกให้หมดมีรถก็เอารถไปขายก่อนอย่าขี่มาเนี่ยหรือจะขี่มาถวายวัดก็ได้ถ้าใครมีรถนะแต่จะมาถวายแบบจำนำฝากไว้ก่อนอะไรนะถวายแล้วเอาคืนเดี๋ยวมาถวายเสียยี่ห้อเราเห็นมาหลายคนแล้วบอกว่ามาถวายลงตาเนี่ยเห็นไหมเพราะมันศรัทธาเพราะมันเอากิเลสนำหน้านะมันไม่คิดอะไรนะพอมาถวายได้เดือนหนึ่งเอาคืนอย่างเงี้ยเอารถเก่าๆมาถวายหลวงตาก็ไปเปลี่ยนแม็กให้อย่างเงี้ยบางที แล้วก็ไปทำสีให้ด้วยเอารถผุๆบุบๆมาอย่างเงี้ยสีมันจะลอกแหล่ไม่ลอกแหล่แล้วเอามาถวายพร้อมคู่มือพอถวายแล้วบวชไปสักพักนึงขอคืนบางทีมันลักหนีมันให้เมียมาขอคืนก็มีเนี่ยหลวงตาต้องก็ทำสีให้บางคนน่ะมีหนี้มาแล้วก็มาให้หลวงตาใช้หนี้ให้ก็มีเหมือนมันมาบวชรับจ้างบวชใช้หนี้ให้หลวงตาใช้หนี้ให้ก็เยอะแยะมากมายพอหลวงตาใช้หนี้ให้แล้วก็หาเรื่องซึกบัดเยอะแยะใครที่จะมาอย่างนี้จะมานะบอกไว้ก่อนเราเห็นมาหลายรายแล้วพวกที่หอบพาละมาให้พ่อให้แม่รับผิดชอบเนี่ยแค่ลูกในวัดในวาแค่พระแค่ชีนี่ก็พอแรงแล้วทั้งกันเลี้ยง500 600ชีวิตเนี่ยข้างนอกอีกกันเนี่ยไม่รู้ลูกอะไรเยอะแยะมากมายเลยข้างนอกลูกพระก็มีนี่ลูกพระที่อยู่ข้างนอกลูกสมมุติสงฆ์บางทีลูก40กว่าพรรษาแล้วก็มีลูก อายุ80แล้วก็มีลูกหลวงตาบวชตั้งแต่ก่อนหลวงตาไม่รู้กี่ปีเนี่ยท่านก็ยังได้เลี้ยงอยู่นี่มันจะเป็นยังไงล่ะบัดนี้จริงไหมถ้ามีหนี้มีสินอยู่อย่ามาบอกไว้ก่อนถ้าจะมาบวชพักคุยเล่นก็มาได้สักเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยแล้วก็สึกออกไปหาเงินใช้หนี้ถ้าจะมาบวชพักผ่อนเล่นเล่นพักกายหยาบเนี่ยจริงไหมใครก็ตามถ้าได้ยินได้ฟังอยู่อย่าหอบภาระเข้ามาคำถามจากคุณสุวดีทับงามครับถ้าราคะเกิดต้องทำยังไงคะราคะเกิดก็ตัดเข้าลมเนี่ยมันไม่มีวิธีอื่นบางคนก็พิจารณาอสุภะแต่พิจารณาอสุภะมันก็ยังคิดซ้อนคิดอยู่มันแค่เปลี่ยนอารมณ์แป๊บนึงพอความกำหนัดยินดีลดลงมันก็กลับมากำเริบขึ้นเหมือนเดิมวิธีที่ดีที่สุดก็คือการตัดเข้าสู่ลมหายใจตัดอย่าให้มโนกรรมพวกนี้มันผุดขึ้นมารู้ว่ามันผุดขึ้นมาก็ตัดเข้าลมตัดเข้าลมตัดเข้าลมเนี่ยมโนกรรมพวกนี้ก็จะอ่อนกำลังลงแต่ก่อนมันจะอ่อนได้มันก็ต้องสู้กันหลายปีเหมือนกันนะอย่าใจร้อนมันมีหลายวิธีสำหรับวิธีทางโลกก็คือไปทำให้มันหายแต่วิธีทางธรรมก็คือการรู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่คือวิธีที่ถาวรที่สุดแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยใช้ความอดทนใช้ความเพียรใช้ความตั้งมั่นอานาปานสตินี่แหละโอเคครับขออนุญาตถามครับจากคุณมีที่ไปอย่าลืมที่มาครับกราบเจ้าค่ะมีสติอยู่กับลมหายใจรู้สึกเบื่อหน่ายสิ่งที่เคยชอบก็ไม่ชอบเหมือนเก่าดูลมเย็นอยู่ในจมูกและเย็นออกจากตาควรทำอย่างไรต่อไปครับมันอาจจะเป็นอารมณ์ช่วงหนึ่งมันจะรู้สึกเบื่อหน่ายเห็นใครก็หงุดหงิดมันจะเป็นช่วงอารมณ์อย่าไปเชื่อมันนะตัวนี้นะไอ้ตัวนี้ก็หลอกคนมาบวชเยอะแยะแล้วนะรู้สึกเบื่อหน่ายอยู่กับเมียก็ไม่อยากอยู่มันจะมีความรู้สึกตัวนี้อยู่การงานก็เบื่อหน่ายไปหมดอันนี้ก็คือเวทนาตัวหนึ่งเหมือนกันดูมันให้ดีก่อนมันไม่ได้ทรงตัวนี้ไว้ได้ตลอดนะพออารมณ์ตัวนี้ดับลงเลยรู้สึกเสียดายได้บ้างเนี่ยมันจะมีอยู่มันเป็นอาคันตุกะที่จรไปจรมาดูให้มันรอบครอบก่อนเข้าใจไหมปกติคนก็มาบวชเพราะเห็นอารมณ์นี้เพราะตัวนี้แหละแล้วก็อยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ไม่นานเพราะมาบวชได้3 วันมันคิดถึงเมียแล้ว
็เบื่อคารวะเอ้ยเบื่อเพศบรรพชิตเบื่อเพศนักบวชอีกอย่างก็ไปอยู่กับเมียอีกก็มีเยอะแยะเลยบางทีก็เสียดายงานแล้วเฮ้ยกูลาออกมาได้ยังไงวะนี่เงินเดือนกูตั้งเป็นหมื่น 20,000 อย่างเงี้ยพอมาบวชแล้วมันไม่ได้ซองอะไรอย่างเงี้ยที่แรกเห็นมั้ยบางคนมาปั๊บก่อนบวชไม่รู้หรือไงว่าวัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์พระ200ไม่ชี300อย่างเงี้ยพอมาอยู่ป้ามาบวชได้อาทิตย์นึงอุ๊ยคนเยอะเอาเมื่อก่อนมึงไม่เห็นหรือไงหลวงตาท่านก็พูดอยู่ตลอดพระ200กว่าไม่ชี300อย่างเงี้ยรวมแล้วคารวะญาติโยมไปด้วย500กว่าชีวิต600ชีวิตเมื่อก่อนมึงเอาหูมึงมีหูหรือเปล่าเมื่อก่อนเห็นไหมเหตุผลมันอยากสึกก็คนเยอะวุ่นวายเอ้าคนเยอะมันก็ย่อมวุ่นวายมันเป็นเรื่องธรรมดาเห็นไหมเนี่ยก็หาข้ออ้างสารพัดอย่างแล้วเพราะมันอยากสึกเพราะมันอยากหนีเนี่ยเยอะแยะมากมายคนประเภทนี้เข้าใจยังเราไม่ได้ตอบคำถามเพื่อเอาใจคนนะบอกไว้ก่อนว่าคำถามค่อนข้างเยอะครับเยอะมาเยอะครับจากคุณอุดรข้อมสิงครับขอถามครับเราทำงานดูลมหายใจไปแล้วไม่ค่อยอยู่กับลมขอคำชี้แนะจากครูบาด้วยครับดูการเคลื่อนไหวทางกายหยาบด้วยแล้วก็สลับกันเผลอจะทิ้งลมพวกก็รีบดูการเคลื่อนไหวของกายดูการดูงานที่ตัวเองทำสลับสับเปลี่ยนกันใช้คำบริกรรมก็ได้พุทโธ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 อะไรอย่างนี้ก็ได้พอรู้สึกตัวว่าเบื่อกับคำบริกรรมแล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมหรือจะใช้คำบริกรรมกับลมแนบกันก็ได้สลับกันอย่างเงี้ยสลับสับเปลี่ยนเอาพอกายมันไม่นิ่งกายอยากไม่นิ่งมันดูลมยากถ้าคนยังฝึกใหม่อยู่พยายามไปทำในขั้นตอนให้มันต่อเนื่องก่อนต่อไปแล้วมันจะดูทุกอิริยาบถมันจะดูเองของมันเนี่ยครับครับมีคำถามจากคุณภูวดลแสงนินครับน้องกากครับนั่งรู้ลมเห็นความคิดและเห็นอาการตึงหัวแยกจากความรู้สึกที่ไปรู้ลมแต่เห็นแค่งูแลบลิ้นหลายครั้งคืออะไรครับชำเลืองมองเราอย่าไปเพ่งจ้องมันเกินเหตุเห็นสภาวะเหมือนงูแลบลิ้นแล้วก็ไม่เข้าใจนะหมายเขาว่ายังไงมันสงบแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะสงบเป็นแป๊บๆบางครั้งบางคราวบางครั้งบางคราวครับคุณพุทธิพัฒน์วรศิรินนท์วิญญาณกับจิตต่างกันยังไงครับอันเดียวกันนี่คือภาษาสมมุติเฉยๆส่วนมากโลกเขาจะมองว่าคำว่าวิญญาณคือพวกกิเลสล่อนสัมภเวสีอยู่ข้างนอกคำว่าวิญญาณคำว่าวิญญาณนี่คือขันหนึ่งของขันห้าเข้าใจไหมขันห้ามันมีรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันวิญญาณก็คือความรู้สึกแม่นบ่ฮึนอดวิญญาณคือตัวรู้ตัวรู้ตัวรับรู้ก็ความรู้สึกนั่นแหละตัวรับรู้ตัวเวทความรู้สึกถ้ารับรู้ถ้าพูดในขันนะครับก็คือธาตุรู้นั่นแหละธาตุรู้เวทนาก็คือความรู้สึกตัวรับรู้รับรู้ว่ารู้สึกยังไงอะไรพวกนี้รับรู้ว่าคิดอะไรก็วิญญาณรับรู้หูตาจมูกลิ้นกายใจอะไรเราก็ไม่เก่งเรื่องภาษาแต่คำว่าวิญญาณกับจิตมันก็อันเดียวกันจิตมโนวิญญาณไงครับก็คือ เราจะอธิบายให้ฟังคือเรายกคำหลวงปู่เทศรังสีท่านพูดถึงเรื่องใจกับจิตนี่ไว้ชัดเจนมากใจคือผู้รู้แต่จิตนี่คืออาการที่มันแสดงให้ใจเห็นผู้รู้มันเห็นผู้ถูกรู้คือจิตมันทำงานยังไงเนี่ยเห็นไหมจิตก็อันเดียวกันกับวิญญาณนั่นแหละอันเดียวกันอยู่ในขันห้าเหมือนกันเนี่ยจะมีคำถามไหมตอนนี้อันนี้ยังครับคุณเน็ตคำหล่อครับขอถามท่านครูบาค่ะเวลานี้เหม็นสามีมากๆค่ะทำมรณาสติเหม็นเลยจะไปอยู่กับมันทำไมมรณาสติป๋ามันถอนตัวขั้นมันเหม็นน่ะมันหอมเหรอเนาะจังไปอยู่น้ำกันนี่หันน่ะตอนนี้เริ่มเหม็นสามีแล้วทีทำไมไม่ถามความรู้สึกสามีบ้างว่าเขาเหม็นเราหรือเปล่าเนี่ยเข้าใจไหมเดี๋ยวไปพูดให้สามีได้ยินนะเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงด้วยลำแข้งนะจะบอกให้
จากคุณสัญญาครับทำไมตอนเห็นแม่มาส่งจังหันตอนเช้าตอนเพลแล้วรู้สึกสงสารแม่มากเพราะแดดก็ร้อนบางครั้งอุ้มหลานมาด้วยกราบสาธุพระแม่นบ่สงสารแม่ครับคุณสัญญาน่าจะเป็นลูกครับไม่รู้ว่าเป็นพระหรือเปล่าครับสงสารธรรมดาแล้วเนาะแม่เจ้าของเนาะถ้าไม่อยากให้แม่ไปแล้วก็ไปแทนแม่สิมันจะไปยากอะไรคำถามจากคุณ TY99 ครับครูบาครับที่บอกว่าการเข้าฌานจะไม่มีสติอยากถามว่าทุกฌานหรือเปล่าครับที่ไม่มีสติหรือว่าบางฌานฌานโลกุตระมันไม่ได้เข้าฌานโลกีมันจะเข้าเพราะนั้นขาดสติเพราะถ้าอยู่กับลมได้แล้วไม่มีทางเข้าฌานได้เลยถ้าทิ้งลมปั๊บมันจะเข้าฌานสำหรับคนที่ภาวนานะสำหรับคนที่ไม่ภาวนาทิ้งลมมันก็ไหลไปกับความคิดนี่แหละฌานมันจะมีอยู่สองอย่างฌานโลกีกับฌานโลกุตระฌานโลกุตระมันรู้เห็นตามความเป็นจริงคือเรามีสติอยู่กับลมเข้าลมออกมันจะเห็นความคิดผุดผ่านนี่คือฌานโลกุตระแต่ถ้าฌานโลกีเพ่งไปกับคำบริกรรมเพ่งไปเรื่อยใจจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมมันดับบูบเข้าไปนั่นแหละเพราะอยู่กับคำบริกรรมมันไม่ได้อยู่กับลมเมื่อก่อนเราก็เคยเข้าได้อยู่วับแวมๆอยู่เมื่อก่อนแต่พอเรามาดูลมแล้วมันเข้าฌานไม่ได้สักทีเลยเราเคยจะฝึกเอาอยู่นะเพราะเราเพ่งอุคหานิมิตแต่เราดูลมเป็นอัตโนมัติแล้วมันเริ่มหมุนทีแรกเราก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเราเข้าไม่ได้สักทีวะพอเรามาคุยกับครูบาฉายครูบาฉายนี่จะเก่งเรื่องสมาธิใครที่มีปัญหาเรื่องสมาธิต้องไปหาครูบาฉายเนี่ยเราไม่เก่งเรื่องสมาธิเพราะเราไม่ค่อยรู้เรื่องชื่อรู้เรื่องอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเราก็ได้ศึกษากับครูบาฉายแล้วก็เลยถามครูบาชัยครูบาชัยผมจะเข้าไปตรงอุคหานิมิตที่ผมไปเพ่งทำไมมันจะดูดผมเข้าไปแล้วทำไมผมเข้าไม่ได้นะครูบาชัยบอกว่าถ้าครูบาไม่ทิ้งลมไม่มีทางเข้าฌานได้มันต้องเพ่งให้แสงนั้นแล้วก็ทิ้งลมเพ่งกับแสงนั้นเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันจะดูดเข้าไปพอมันจะดูดเข้าไปเพื่อเราก็อึดอัดไปแล้วก็ออกมาจับลมปั๊บเห็นไหมมันก็เลยเข้าฌานไม่ได้ถ้าเราทิ้งลมปั๊บมันก็ดูดบูบเข้าไปแล้วเพราะเราขาดสติอ๋อจะเรียกว่าตอนเข้าฌานคือสติมันหายสติมันหายถ้าเข้าฌานโลกีลึกๆแบบดับหมดนะว่าครับจากคุณอวิชัยอินน้อยกราบแอดมินบ่ยกราบแอดมินนอนแล้วได้ยินเสียงร่างกายทำงานอยู่ในฌานไหน นอนแล้วได้ยินเสียงร่างกายทำงานอยู่ครับอันนี้มันสั้นอย่างเลยฮือบานเลยแต่แล้วเขาเรียกว่าอะไรล่ะจิตมันตื่นเราก็ไม่รู้บอกแล้วเราไม่รู้เรื่องชื่อของฌานฌาน1 2 3 4ยาน1 2 3 4ถึงยาน16เราก็ไม่รู้นะในฌาน1ถึง4มันก็บอกอาการเป็นแค่บางอาการไงครับตัวนี้ถ้าจิตมันตื่นรู้แล้วเวลาหลับมันก็ไม่หลับกับเราอันนี้ผู้รู้ตื่นแล้วมั้งครับตัวผู้รู้สมาธิก็เด่นสติสมาธิมันจะเด่นชัดมากตัวนี้เหมือนกับคำว่าอนันตริยะสมาธิช่วงที่มันจ้องกันแล้วเนี่ยแม้แต่หลับปุ๊บมันก็รู้ว่าตัวเองหลับทำไมต้องกราบมันจะเข้าไปเห็นขันเขาเรียกว่าขันซ้อนขันเข้าไปอีกมันจะเห็นกันแม้แต่ฝันก็รู้เรื่องว่าตัวเองฝันก็รู้ใช่บางทีดับฝันด้วยกำหนดดับฝันได้เลยตั้งในคือถ้าเราจะไปทำผิดศีลผิดธรรมวินัยจะไปล่วงละเมิดคนอื่นจะไปทำร้ายคนอื่นปั๊บมันจะดีดพึ้งออกมาเลยมันจะไม่เอาเลยมันตรวจสอบแม้กระทั่งในความฝันมันไม่อยากทำผิดเข้าใจไหมก็คือมันสติหลับก็เหมือนไม่หลับมีกำลังนะกายหยาบนี่มันหลับอยู่แต่ข้างในมันจะตื่นอยู่ตลอดตัวนั้นกำหนดอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ว่าเรียกไม่รู้ว่าเรียกว่าชันอะไรตัวนี้ไม่ต้องไปรู้ชื่อมันหรอกแต่ถ้าเป็นความเห็นผมเนี่ยคือเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ตอบไม่ได้มันก็มันก็เคยเห็นอยู่แบบนี้มันเราจับเอาว่าสติ
แล้วก็ตัวรู้น่ะมันมีกำลังมากจนมันแยกออกมาเห็นอย่างนี้ครับแต่จะไปบอกว่าชานไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้มันเป็นอาการเนาะมันเป็นแค่เป็นอาการสิ่งไหนที่เราไม่รู้แล้วก็ไม่ตอบนะแต่อาการนี้เราก็เคยเป็นอยู่นักภาวนาส่วนมากก็เป็นนะส่วนมากคนที่มันไปได้ช้าเพราะอะไรมันอยากไปรู้ชื่อมันแล้วไปหาเหตุหาผลอยากรู้คำตอบคำตอบก็คือการเห็นการเกิดดับเท่านั้นแหละจบเลยเข้าใจไหมเห็นสภาวะแล้วเราไม่ยึดสภาวะที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นแหละพอมีไหมคำถามจากคุณ NN ครับเราจะแยกความคิดและสังขารปรุงแต่งได้ยังไงคะไม่ต้องไปแยกมันแค่เราอยู่กับลมมันแยกในตัวตอบสั้นๆไม่ต้องอธิบายอะไรอย่าไปแยกอย่าไปเสียเวลาไปนั่งแยกเอาความคิดไปแยกไม่มีทางเอาความคิดไปแยกมีแต่จะยึดอย่างเดียวเข้าใจยังครับอืมแล้วบ่จากคุณพงษ์ครับครูบาขอเทคนิคการภาวนาค่ะกราบขอบพระคุณธรรมะเจ้าค่ะเทคนิคการภาวนาก็คืออานาปานสตินี่แหละรู้ลมเข้ารู้ลมออกใช้ลมยาวเนี่ยสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆเอาความรู้สึกกำหนดตามรู้ตามดูลมเข้าไปสูดเข้าไปให้มันสุดแล้วก็ไปหยุดไว้ที่สะดือนี่ตามดูตามรู้มันก่อนกำหนดมันก่อนจุดเริ่มต้นขาออกก็คืออยู่ที่สะดือแล้วก็ลากมันออกมาตามดูตามรู้ดันออกให้สุดจดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกดันลมออกให้สุดเนี่ยก็ใช้ลมนี้ประมาณสัก10นาที15นาทีใช้ลมยาวตามรู้ตามดูเข้าไปตามรู้ตามดูออกมาดันออกให้สุดเนี่ยประมาณ15นาทีแล้วก็มาใช้ลมปกติมันจะสั้นมันจะยาวก็เรื่องของมันดูที่ปลายจมูกเข้าก็รู้ว่ามันกระทบออกก็รู้ว่ามันกระทบสั้นก็รู้ว่ามันกระทบยาวก็รู้ว่ามันกระทบที่ปลายจมูกเนี่ยลมที่3ก็คือลมหมาเหนื่อยลมหมาเหนื่อยจะกั้นกระแสความคิดปรุงแต่งได้ดีที่สุดเนี่ยแต่คนทำยากเหมือนกันนะลมนี้เพราะมันอยู่ในสถานที่ส่วนรวมมันก็ทำไม่ได้มันต้องทำในขั้นตอนไปนั่งอยู่ในห้องคนเดียวเห็นไหมเวลาเราหายใจสั้นๆเนี่ยมันจะเหนื่อยแล้วเราจะเห็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นชัดเจนมากไอ้ตัวลมหมาเหนื่อยเนี่ยถ้ามันคิดมากๆก็กั้นลมกั้นไปจนกว่าใจมันจะขาดเนี่ยนี่เอาเทคนิคง่ายๆพวกนี้ไปใช้3 4ลมเนี่ยเอาไปพัฒนาต่อยอดเอาเองสองคำถามครับคำถามสุดท้ายเนาะคำถามสุดท้ายแล้วเนาะชั่วโมงละเดี๋ยวส่วนเป็นชั่วโมงเหรอประเดี๋ยวนี่ชั่วโมง7นาทีครับป้าคือไรคนเนี่ยเถอะป้าเดี๋ยวคำถามที่เหลือเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะยกมาตอบอีกหรือไม่ก็เดี๋ยวมากันอีกทีนึงอ่าครับเพราะว่าเดี๋ยวให้ท่านพาได้ไปใช่ใช่เพิ่งหายป่วยครับเพิ่งหายป่วยเนี่ยมาใส่งานทางไวแล้วสิป่วยตื่มเลยคำถามสุดท้ายจากคุณจี้อังคณาผู้ดังเลยว่ะจันทแก้วครับกราบสาธุค่ะทุกข์กับความคิดไม่ดีของตัวเองเหลือเกินค่ะคิดน้อยใจคิดยึดตัวตนกลัวไม่เป็นที่ยอมรับไม่เป็นที่รักสิ่งที่พิจารณาได้ค่ะมีแต่ความไม่ดีจ้องดับจ้องดับอยู่อย่างนี้บางทีเหมือนมันแกล้งค่ะไม่ต้องให้ใครเขายอมรับหรอกเรายอมรับตัวเองให้มันได้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ 100% หลวงตาท่านก็พูดอยู่บ่อยๆถ้าเป็นไงเราจะยอมรับในสิ่งที่เรามีเมืองพลเมืองพอไม่มีมีแต่เมืองพลถ้าเป็นไงใจมันถึงจะพอใครจะศรัทธาไม่ศรัทธาก็เรื่องของเขาขอให้เรามีความลายชั่วกลัวบาปในที่รับที่แจ้งเท่านั้นก็จบแล้วไม่ต้องไปสนใจหรอกจะเอาโลกทั้งใบมาแบกไว้มันไม่ได้หรอกคนรักก็มีคนเกลียดก็มีแม้แต่พระพุทธเจ้ายังโดนตำหนิโดนทำร้ายโดนด่าสารพัดอย่างเหมือนกันพระองค์ยิ่งเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บริสุทธิ์เราล่ะเราประเสริฐบริสุทธิ์หรือยังเนี่ยจะให้คนเขามายอมรับเราได้ในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยยอมรับตัวเองให้มันได้เท่านั้นจบเลยยุติที่เราจะไปยุติที่ข้างนอกไม่มีหรอกเนี่ยจะไปยุติที่ไหนได้ล่ะยุติที่เรานี่แหละยุติที่ใจนี่แหละเลิกกระวนกระวายฟุ้งซ่านอย่าไปต้องการความรักจากใครมันไม่มีหรอกจริงไหมอย่าไปฝากใจไว้กับใคร
อย่าไปตั้งความหวังไว้กับใครเท่านั้นมันก็ไม่ทุกข์แล้ววันนี้ก็พอแค่นี้เลยขอสาธุการสาธุ